ในฐานะที่เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ว่ากิจกรรมอะไรที่ทำลงไปมันต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นโครงการผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมของผู้สูงอายุเนี่ยมาล้อมรวมครับมาสร้างความสุขมาให้พบปะพูดคุยกันมาเจอกันและแสดงมีรายการแสดงร่วมกันเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการแม่บ้านอบจฝึกอบรมตั้งแต่การทำกับข้าวการทำขนมและการทำสบู่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้พี่น้องชาวแม่บ้านเนี่ยมีความสุขวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยค่อนข้างจะบอบช้ำมามากแล้วนะครับจากอดีตสู่ปัจจุบันนี้เพราะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เราจะหันหน้ามาเข้าหากันไม่แบ่งพรรคไม่แบ่งพวกนะครับไม่แบ่งสีกันก็สิ่งนี้ก็จะทำให้ อนาคตของลูกหลานของเราเนี่ยจะเพิ่มพูนมีแต่ความรักความสามัคคีต่อกันนะครับก็ฝากอย่างเดียวว่าช่วยสอนลูกหลานนะครับให้มีความรักต่อกันในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข